คนนี้ว่าไงสำหรับแฟนบอลปีแสดงแมนยูครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าแมนยูติดต่อหาเชลซีจริงๆนะครับสนใจยืมตัวมาร์คคูเรย่ามาแก้ขัดแบ็คซ้ายให้กับทีมนะมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับบอกว่าแมนยูตอนนี้ได้ติดต่อหาเชลซีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยืมตัวมาร์คคูเรย่ามาใช้งานแก้ขัดแบ็คซ้ายเพราะว่าแมนยูตัวนี้เจอวิกฤตแบ็กซ้ายเนื่องจากลูกชอแล้วก็ไทเรนบราเซียต่างได้รับบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะทางลูกชอเนี่ยที่มีข่าวว่าต้องพักถึง2เดือนเลยทีเดียวนะปัญหานี้จะไม่แมนยูล่าสุดได้สอบถามเชลซีแล้วเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆและโอกาสในการยืมตัวมาร์คคูคูเรย่ามาใช้งานนะครับตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอหรือว่าเจรจาเป็นรูปธรรมนะแต่แมนยูเนี่ยอาจจะเซ็นแบ็กซ้ายตัวใหม่แต่จะมุ่งไปที่ตัวเลือกที่ไม่แพงเกินไปโดยโรมาโน่บอกว่ามีตัวเลือกอยู่ในลิสต์อยู่ประมาณ3คนและทางแมนยูก็ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรเลยขณะที่แมนเชสเตอร์เอเวนิ่งนิวส์ก็บอกว่าซิเกอร์เรเกรอนของสเปอร์เองก็คือหนึ่งเป้าหมายของเอริกเทนฮากเหมือนกันนะครับต้องมาตามครับมีรายงานว่าแมนยูตอนนี้อยากเชื่อมตัวมาร์คคูคูเรียจากเชลซีมาใช้งานก่อนเพื่อแก้ขัดในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทีมโอ้โหเจ็บหมดระนาวเลยต้องมาตามว่าจะได้ใครจัดไปให้ไวรอนจัดไปยาวๆเลยครับผม